ผ่านไปแล้วมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแต่ความภูมิใจที่ส่วนตัวผมตอบตัวเองว่าผมภูมิใจตรงไหนที่ได้เป็นคนสอนไอทีถ้าไม่มีหัวจิตหัวใจการสอนจริงคงไม่ได้ขนาดนั้นเอาเป็นว่าผมอยากสอนสุดครั้งหนึ่งของชีวิตว่าผมจะต้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานไอทีมารวมกันแล้วทำสำคัญมากเรื่องของกติกาในการห้องเรียนเรามีเวลาแค่2ชั่วโมงครับมันไม่ได้มากมายไปเท่าพื้นฐานไม่เท่ายากไหมยากครับยากคนที่เก่งก็อยากจะไปข้างหน้าไอ้คนที่นะไอ้คนที่ช้าก็อยากเอออยากเก่ามากนะลูกนะครับ